ส่วนมุมน้ำเงินนะครับก็มีชื่อว่ามิราดบักฮารีนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับอายุเพียง18ปีนะครับส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับชกมาทั้งหมด18ครั้งนะครับชนะ12แพ้6ครับยกที่1ของมวยคู่ที่7มาดูกันครับว่าใครจะออกอาวุธได้ชัดเจนได้เข้าตากรรมการอาวุธใครจะแหลมใครจะคมมวย3ยกแล้วครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันมากนะครับออกได้ออกหายใจไม่ทั่วท้องเวลาทำคะแนนน้อยนะครับโดนฮุกซ้ายไปยังยิ้มอยู่ครับมิราดบอกสบายจังซี่เฮ็ดอย่างค่อยบ่ได้ดอกว่างั้นนะครับเจ้าทำอะไรข้า โอ้ยบวกหมัดนะครับบวกหมัดกันแล้วครับมาแล้วครับมิราดเตรียมหมัดมาครับมีศอกมาด้วยเออเจ้านี่เขาชอบหมัดนะหมัดมาชอบแต่เตะถีบมาได้ดูไม่ค่อยพิศวาสเท่าไหร่เจาะยางไปหนึ่งทีนะครับมิราดมิราดบวกหมัดเพชรสาเกตยังดูเชิงอยู่อัปคัตพร้อมไปเตะสูงครับหวังก้านคอแล้วแต่ยังไม่โดนตอนนี้เพชรสาเกตกำลังเล็งอยู่นะคะว่าจะมาทางไหนเหมือนกำลังดูทางกันอยู่กำลังคุมเชิงอยู่ครับอยากรู้ว่าเขาจะมีอะไรเด็ดมาโชว์ใช่จิ้มหมัดโอ้ยโอ้แข่งกับหมัดครับมามิลานบอกยังไม่เท่าไรอย่างนี้ไม่เท่าไรดูหุกผมฟันศอกด้วยกดฟันศอกด้วยมีศอกด้วยเอาศอกมาด้วยครับมิราดเอาศอกมาด้วยโอ้ยเพชรสาเกตบวกศอกด้วยเอ้ยเอาละครับโอ้ยสงครามศอกครับมวยคู่นี้อย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาแตกแล้วครับมิราดมีเลือดซึมๆออกมาจากหัวแล้วครับน่าจะแตกบนหน้าผากนะครับเหตุไม่อันตรายมากครับดูในจุดที่ไม่อันตรายใช่ไหมคะที่ใช่ครับถ้าเกิดแผลแตกแถวคิ้วแถวขอบตามันเลือดจะเข้าตาดูนะครับสงครามศอกครับมวยคู่นี้ถีบหน้าพิงฮุกเทตะเกตฮุกฮุกซ้ายกรรมการโอ้แตกทั้งคู่ครับแตกทั้งคู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวทั้งมวยทั้งคู่หยุดแป๊บนึงครับเนื่องจากหยุดกรรมการต้องให้คุณหมอหรือแพทย์ประจำเวทีมาดูก่อนว่าบาดแผลลึกหรืออันตรายเกินไปไหมจะชกต่อได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ดุลพิษของแพทย์สนามครับดูของสีแดงด้วยเดี๋ยวดูมุมแดงครับมุมแดงก็แตกครับแตกทั้งคู่ครับดูทั้งสองคนโอ้ยน่าเลือดเยอะมากเวทีเราคู่นี้ได้เลือดครับเอาละครับคุณหมอเราเริ่มมือสั่นแล้วครับมือสั่นครับธรรมดาก็สั่นอยู่แล้วคุณหมอเป็นคุณหมอไม่สั่นค่ะถ้าบาดแผลไม่อันตรายไม่อยู่จุดสำคัญแถวตาแถวอะไรคุณหมอบอกว่าชกได้ทั้งคู่ครับไม่มีปัญหาสำหรับบาดแผลครับมาชมกันต่อครับเพชรสาเกตปอมยันสีกับวิราดบักฮารีนะครับเอาละครับบวกหมัดกันแล้วครับหมดยกที่1ครับนี่ยกที่1ใช่ไหมคะยกที่1ครับยกที่2ครับของมวยคู่7ครับระหว่างเพชรสาเกตปอมยันสีกับวิราดบักฮารีนะครับมาดูสิครับว่ายกนี้จะเป็นยังไงเอาแล้วครับเพชรสาเกตยกนี้เปลี่ยนแผนมาเดินปั้มเข่าในแล้วครับเพชรสาเกตเปลี่ยนแผนขอโทษขอโพยครับเนื่องจากมุมแดงถีบเข้ากล่องดวงใจของมุมน้ำเงินนะครับหมัดมวยมีพลาดกันได้ครับขอโทษขอโพยกันก็จบครับ
ครับโอ้ยหมัดหมัดกับเข่าหมัดกับศอกครับมาดูใครอยู่ใครจะไปเฮสาเกตปั้มเข่าแล้วครับเฮสาเกตปั้มเข่าแล้วไอ้โอ้โหกระโดดเข่าลอยเอาแล้วครับเฮสาเกตเปลี่ยนแผนมาปั้มเข่าในแล้วครับมิลาดมัคฮารีเตรียมลูกอะไรมาแก้เข่าได้ครับมีหมัดมาแก้ครับมีหมัดมาแก้โอ้โหเพชรแก่แทงซ้ายเพชรแก่ตีขวามีทีบนำเพชรแก่แทงซ้ายเพชรแก่ตีขวาเปลี่ยนแผนเข้าวงในนะฮะตอนนี้แม่เลือดทั้งตัวมาดูครับว่าอยู่ที่มิลานนะครับจะต้านทานพลังเข่าพลังเข่าของเพชรสาเกตปอบสีได้หรือเปล่านะครับเละเลือดครับละเลงเลือดครับอีแดงตีขวาเพชรสาเกตตีขวาเพชรสาเกตตีซ้ายต่างคนต่างละเลงเลือดครับโอ้โหครับเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดทั้งคู่ครับทั้งเพชรสังทั้งเพชรสาเกตแล้วก็มิลาดนะครับเพชรสาเกตถีบนำครับเดินเข้าไปถีบนำถีบนำหมดหมดยกที่สองครับเป็นไงครับท่านผู้ชมถ้าสนุกขอเสียงปรบมือหน่อยครับโอ้ยคู่นี้สุดๆครับเขาถึงบอกว่าถึงเลือดขอแพทย์สนามได้ค่ะมุมน้ำเงินถึงเลือดถึงเนื้อครับคุณโอเค you good fighter ฮะ are you good fighter ทุกคนนะคะขอเสียงปรบมือให้มุมน้ำเงินหน่อยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจนะคะ very good very good นะคะเนื่องจากบาดแผลตรงนี้ด้วยนะคะนักมวยเกิดบาดแผลที่อันตรายเกินไปนะครับแพทย์ก็เลยจะต้องยุติการชกนะครับจำเป็นต้องขอยุติแต่นักมวยเขายังใจเต็มร้อยเขายังอยากจะชกอยากจะสู้ต่อนะครับแต่ว่านับถือบาดแผลของเขามันอันตรายเกินไปนะครับนับถือน้ำใจจริงๆขอเสียงปรบมือสักครั้งนะให้อีกครั้งนึงค่ะ